องรวมที่บอกว่าวันนี้จอยคอยทำอะไรไปบ้างซึ่งสามารถเติมเต็มคำว่าความสำเร็จให้กับผู้คนมากมากต่อมากแล้วนะแล้วก็ยังเชื่อเหลือเกินก็ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโมเดลที่จะทำให้คนไปสู่ความสำเร็จโดยไม่ยากครับครับนี่เราก็ต้องชมครับการทำอาชีพเครือข่ายขายตรงยุคนี้สมัยนี้เราก็ต้องพิจารณาดูดีๆว่าบริษัทไหนที่มีความพร้อมรอบด้านด้วยนะถ้าไม่รอบด้านอาจจะเป็นอัตราเสี่ยงสูงแต่ถ้าเกิดพร้อมรอบด้านมีโอกาสได้มาร่วมงานโอกาสประสบความสำเร็จมีสูงแน่นอนครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับดร.สมชายหัตถ์ลีลานะครับประธานกรรมการบริษัท Joy & Coy Corporation จำกัดครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยเลือกได้พักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy & Coy โทร02-975-5858ที่มีให้ไม่รู้จบจากจอยแอนด์คอยเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะด้วยสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้งจอยแอนด์คอยและเจนซี่ช็อปห้างขายตรงสะดวกซื้อโมเดิร์นเทรดรายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและคอลเซ็นเตอร์ยินดีให้คำแนะนำตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะครอบคลุมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกันไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยคอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยคอยกับเราสิคะคุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับปอสถานีกาญจนมณีเสถียรนะคะในช่วงของรวยเลือกได้ทุกวันแบบนี้นะคะกับเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆที่มีให้ทุกท่านไม่รู้จบนะคะและในวันนี้ค่ะก็เป็นสินค้าในหมวดหมู่ของเกษตรเช่นเคยนะคะแล้วก็สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเรื่องราวดีๆที่เราจะนำเสนอกันนะคะก็คือจะเป็นสินค้าที่มาจากธรรมชาติเลยนะคะเป็นการเกษตรที่เรียกว่าเป็นเกษตรแนวใหม่จริงๆที่หลายคนเนี่ยพยายามจะหลีกเลี่ยงเคมีแล้วก็อยากจะหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ
มาใช้กันวันนี้คิดว่าน่าจะถูกใจเกษตรกรอย่างแน่นอนนะคะกับผลิตภัณฑ์1อินทรีเงิน1อินทรีทองและ1อินทรีแดงนั่นเองนะคะตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะคุณกิตติพลแก้วขวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พิเศษหน่อยนะคะเราเคยรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของ1อินทรีดินกันไปแล้วนะคะก็เป็นปุ๋ยอินทรีที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบกันถูกใจกันวันนี้มาแนะนำอีก3ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะคะมันแตกต่างกันยังไงมันคืออะไรเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวแรกกันเลยดีกว่าคุณกิตติพลคะเริ่มจากตัวไหนก่อนดีเริ่มจากตัว1อินทรีเงินนะครับฟ้าสีส้มอันนี้นะคะฟ้าสีส้ม1อินทรีเงินนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากพืชธรรมชาตินะครับโดยทั้งสะเดาทั้งพืชพวกนี้เราจะมาหมักหมักให้ได้ที่แล้วก็สกัดโดยวิธีทันสมัยนะครับสกัดจุลินทรีย์เอาเฉพาะไอ้ตัวจุลินทรีย์ที่มันเข้มแข็งนะมาไว้ในขวดนี้บล็อกเรียบร้อยไม่มีการแตกตัวนะครับคือใช้แบบส่วนประกอบนี่คือเป็นคล้ายๆกับพวกพืชธรรมชาติหลายๆอย่างพืชธรรมชาติหลายๆอย่างที่เป็นตัวขับไล่แมลงโดยเฉพาะนะครับก็จะมาสกัดอีกทีนึงแล้วก็บล็อกให้อยู่ในรูปแบบน้ำโดยที่ไม่ขยายตัวขวดจะนิ่งแล้วก็พอเราไปผสมกับน้ำปุ๊บมันก็จะแตกตัวทันทีถึงจะแตกตัวเอามาใช้งานนี่คือมีการแบบพอสกัดมาได้จุลินทรีย์จากธรรมชาติจากพืชอะไรต่างๆที่เป็นสิ่งที่สามารถที่จะกำจัดต่างแมลงอะไรอย่างเงี้ยหรอคะได้พวกเพี้ยพวกแมลงพวกเพี้ยต่างๆพวกแมลงค่ะแบบนี้เราก็ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงละไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เคมีละอันนี้คือสกัดปุ๊บนะคะการทำงานของมันมันจะมีคุณสมบัติเข้าไปทำลายแมลงหรือว่าศัตรูพืชได้ยังไงคะตัวนี้ถ้าโดนพวกแมลงนะโดนพวกเพี้ยพวกแมลงมันก็จะเป็นหมันตัวจะเป็นหมันทำให้เขาไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ต่อคือตัดวงจรของแมลงต่างๆนะครับเพราะว่าจะมีตัวกรดซิลิคอนผสมอีกคือพวกนี้ถ้าโดนตัวจังๆก็จะตายถ้าไม่โดนถ้าโดนไม่ไอ้นั่นก็มันก็จะเป็นหมันไปไม่ตายก็จะเป็นหมันก็จะทยอยหนีไปที่อื่นค่ะที่ไม่ตายก็จะหนีไปที่อื่นเขาจะไม่อยู่เขาจะระคายเคืองก็จะไม่มีความสุขอึดอัดครับค่ะอันนี้คือมันจะทำลายศัตรูพืชหรือว่าแมลงได้ทุกชนิดไหมคะทุกชนิดครับที่กลุ่มเม็ดเลือดสีฟ้าทุกชนิดเลยมันอย่างเช่นอะไรบ้างอะคะพวกเม็ดเลือดกลุ่มที่เป็นแบบเม็ดเลือดสีฟ้านี่ก็มีพวกเพี้ยพวกตะกั่วแตนพวกเพี้ยต่างๆอ่ะจะเห็นเราจะมองว่ามันไม่มีเลือดจริงๆเขามีเลือดอีกกลุ่มสีนึงอีกต่างหากอ๋อค่ะพวกนี้เขาจะชื่นชอบพืชที่เกิดจากสารไนเตรตที่เกิดจากเคมีโดยเฉพาะถ้าเขากินพืชที่เกิดจากสารเคมีสารไนเตรตที่เกิดจากเคมีนี่เขาก็จะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าเกษตรกรที่ใช้เคมียิ่งใช้แมลงก็ยิ่งเยอะยิ่งใช้ฉีดให้มันตายคุณจะใช้สูตรแข็งขนาดไหนพอตายปุ๊บมันก็จะไปสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาใหม่กลับมาใหม่แข็งแรงกว่าเดิมอีกก็ยิ่งเยอะกว่าเดิมอีกครับค่ะกลายเป็นว่าเราใช้เคมีเนี่ยในการให้กับพืชเนี่ยกลายเป็นว่าไปให้อาหารพวกแมลงเนี่ยใช่เพิ่มพลังขยายพันธุ์เข้าไปอีกยิ่งเพิ่มภูมิต้านทานเข้าไปอีกค่ะจะเห็นได้ว่าเพี้ยกระโดดที่ระบาดแถวสุพรรณแถวชัยนาทพวกนี้เกิดจากการใช้4600เกินไปแล้วก็พวกเพี้ยพวกแมลงนี่ก็จะยิ่งใช้มันก็จะยิ่งมายิ่งใช้ยิ่งมาพอหมดฤทธิ์เคมีปุ๊บหนึ่งลุมเลยครั้งเดียวลุมเลยเรียบร้อยวันหนึ่งเป็นหมื่นๆไร่เรียบร้อยหมดเลยวันเดียวเกษตรกรเป็นลมเลยนะคะเห็นแบบว่าศัตรูพืชมาเยอะขนาดนี้แล้วถ้าปล่อยให้มันมาแล้วก็ไม่รู้จะกำจัดออกไปยังไงนะคะทีนี้พอมีผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าเป็น1อินทรีเงินนะคะอันนี้มาจากธรรมชาติเนี่ยมันสามารถใช้ได้เห็นผลจริงๆเทียบเท่ากับเคมีทั่วไปหรือเปล่าเกษตรกรบางคนกลัวนะคะบอกธรรมชาติมันจะกำจัดได้หรอค่ะคือของเราจะเน้นในการขับไล่จะไม่เห็นว่าตายทันตายเห็นเหมือนกับใช้เคมีค่ะ
เคมีจะตายฉีดปุ๊บจะตายปั๊บแต่ของเรานี่จะใช้ระบบขับไล่ขับไล่ค่อยๆไล่เขาออกไปค่อยๆไล่เขาออกไปบางคนกลัวบาปไม่อยากจะไปฆ่าสัตว์ด้วยเนาะให้เขาไปอยู่ที่อื่นละกันอะไรอย่างงี้แล้วก็อาจจะทำให้เป็นหมันจะได้ไม่ต้องไปขยายพันธุ์ไม่ต้องไปขยายพันธุ์นะเพราะว่าเขาจะแพ้ตัวซิลิคอนตัวเนี้ยเขาจะแพ้ค่ะพอเขาแพ้เขาก็จะไม่เอาละเหมือนกับคนเราแพ้อาหารแพ้อาหารทะเลอย่างเงี้ยไปแค่ได้กลิ่นก็เดินหนีละเข็ดละบางคนแพ้ชะโอมอย่างเงี้ยได้กลิ่นเป็นลมละจะเป็นลมละ เหมือนกันใช้หลักการเดียวกันคือหลักการธรรมชาติมาบำบัดธรรมชาตินะครับทีนี้เราต้องรอให้เห็นศัตรูพืชก่อนไหมคะวันมาแล้วเนี่ยหรือว่าจริงๆเราสามารถฉีดป้องกันไว้ได้ก่อนสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ถ้าจะให้ดีเราต้องฉีดป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เข้ามาถ้าเขาเข้ามาก็มาขับไล่เขามันก็จะลำบากอีกค่ะเราฉีดกันไว้ก่อนพอถึงระยะเราก็ฉีดกันไว้ก่อนได้เลยค่ะทุก10วันทุก7วันถึง10วันเราควรที่จะฉีดกันไว้ก่อนเพราะว่าของเรามันไม่ใช่สารเคมีเราฉีดป้องกันไว้ก่อนค่ะนะใช้อัตราการใช้ก็ไม่เยอะนะครับแต่เราขยันฉีดหน่อยก็20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนิดเดียวครับนิดเดียวค่ะก็ลิตรนึงนี่โอ้ใช้ได้เยอะใช้ได้เยอะมากใช้ได้นานเลยเยอะเลยนะคะเพราะใช้แค่ผสมน้ำแค่นิดเดียวประหยัดนะแล้วก็ฉีดได้บ่อยบางคนบอกอุ๊ยป้องกันเดี๋ยวก็ป้องกันแมลงป้องกันศัตรูพืชฉีดกันบ่อยๆสัก10วัน7วันไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปสะสมในพืชในผักในส่วนของคุณเพราะมันมาจากธรรมชาติมาจากธรรมชาติครับคือจุลินทรีย์กลุ่มนี้จะไม่ทำลายกรุ๊ปเลือดสีแดงกรุ๊ปเลือดสีแดงเขาจะไม่ทำลายเขาจะทำลายกรุ๊ปเลือดสีฟ้าคือนักวิชาการเราจะเอาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเลือดของสัตว์แต่ละชนิดแล้วก็มาทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาตามที่ตัวที่เราต้องการขับไล่ตัวที่เราต้องการให้อยู่แล้วก็ต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนะครับค่ะเพราะฉะนั้นคนหรือว่าสัตว์ที่มีกลุ่มเลือดสีแดงไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายตัวมนุษย์เองก็ไม่เป็นอันตรายสัตว์เลี้ยงเราก็ไม่เป็นอันตรายนะคะหรือว่าจะเป็นปลาเป็นไก่เป็นหมูอยู่แถวๆนั้นใกล้ๆก็ไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายค่ะสามารถโดนได้เกิดฉีดไปพื้นที่บริเวณนั้นใกล้ๆเนี่ยนะคะครับก็อยู่ได้แน่นอนปลอดภัยด้วยสำหรับ1อินทรีย์เงินนะคะเห็นเกษตรกรบางคนเขาบอกไอ้อุ้มลูกฉีดยังได้เลยเขาบอกให้เห็นว่าจริงๆปลอดภัยมากนะคะเอาละนะคะนี่ก็คือ1อินทรีย์เงินนะคะถัดมาอีกสัก1ตัวละกันค่ะสำหรับ1อินทรีย์ทองฝาสีน้ำเงินเนี่ยค่ะตัวนี้สำหรับกำจัดเชื้อราทั้งรากทั้งใบนะครับสาเหตุหลักจริงๆแล้วที่พืชมันเกิดงอกขึ้นมาแล้วสักพักหนึ่งมันตายเพราะเชื้อราในรากในรากนี้มันในดินเนี่ยเชื้อรามันเยอะอยู่แล้วค่ะนะฮะเราจะต้องเอาเชื้อราที่คุณภาพเชื้อราบวกแล้วเราจะคัดออกมาเป็นเชื้อราแต่เป็นชนิดบวกจุลินทรีย์ชนิดบวกสำหรับวิธีใช้เป็นยังไงคะของ1อินทรีย์ทองค่ะครับวิธีใช้ก็น้ำ20ลิตรนี่จะใช้20ซีกับน้ำ20ลิตรก่อนที่จะปลูกพืชทุกชนิดนะครับก็ใช้ฉีดพ่นในดินก่อนเพราะว่าเชื้อราที่อยู่ในดินนี่เชื้อราทั้งบวกทั้งลบมันมีหลายกลุ่มนะครับเราจะต้องกำจัดเชื้อราที่เป็นลบก่อนที่ไม่ดีก่อนคือจุลินทรีย์มันจะมีหลักๆมีอยู่3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือจุลินทรีย์บวกจุลินทรีย์กลางจุลินทรีย์ลบจุลินทรีย์กลางนี่จะเยอะที่สุดพวกจุลินทรีย์กลางนี่ถ้าลบเยอะกว่ามันก็จะไปรวมหัวกับไอ้พวกลบ